็นต่างด้าวทุกกลุ่มนะที่อยู่ในประเทศไทยนะทั้งที่ถูกกฎหมายที่ถูกกฎหมายที่ตอนนี้สถานะเนี่ยผิดกฎหมายทั้งหมดนะจะเข้ามาโดยถูกต้องไม่ถูกต้องตอนนี้ไว้นะเรียกว่าแบบแจ้งข้อมูลต่างด้าวสัญชาติต่างชาติให้สัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมาอันนี้ก็จะถือเป็นตัวเป็นแบบเอกสารประจำตัวติดไว้เวลาถูกตรวจสอบก็จะได้รู้ว่ามาลงทะเบียนไปแล้วนะฮะคนงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบอยู่ตรงไหนนะครับส่วนนี้คือเจตนารมณ์ในการที่เราทำในเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็คือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงที่สุดในเรื่องที่สองคือในการแก้ปัญหาก็อยู่ในแบบไม่ถูกต้องนะครับก็ทำให้ผู้ประกอบการนั้นทำงานทำธุรกิจได้ไม่เต็มที่แล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ถูกต้องแล้วก็หวาดระแวงในการที่เราดำเนินคดีในเรื่องที่3ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของนโยบายรัฐบาลในการผ่อนผันนะครับให้แรงงานสามสัญชาตินั้นให้อยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวแล้วก็ทำงานได้ชั่วคราวตามมติครม.ที่29ธันวาคมที่ผ่านมาในส่วนนี้เป็นการที่จะทำให้เราค้นหาในการป้องกันโรคเนี่ยที่โรยาไหนเนาะที่แน่ที่แน่มาซาโรยาเด็ดมาโกโกโกแน่ร้อยโรยาไหนเนาะโอเคที่ลาเนสาวลาพูดไทยละที่เว็บคอมิก .co.th เนาะโรยาไหนเด็ดสังเกตแย่ตลาดแล้วถ้ามันเสียเงินไงมาข้อมูลหรือโหลดแบบความต่างๆนั้นสามารถทำด้วยระบบโทรศัพท์ได้นะครับแล้วระบบต่างๆนั้นเป็นระบบที่เรามีศักยภาพมีประสิทธิภาพที่เพียงพออยู่แล้วว ันนี้เราเริ่มต้นที่ออฟเองก็มีประมาณในจ้างกันหลาย 2-300 รายนะแล้วก็มีลูกจ้างเข้ามาเกือบ 1,000 รายแล้วครับเราเองก็พยายามลงมาตรวจความพร้อมว่ามีระบบติดขัดอะไรไหมนะครับถ้าติดขัดอะไรเราก็มีสายด่วน1506กด2อยู่นะครับในส่วนนี้เรามั่นใจว่าระบบเราเดินได้เต็มที่ครับการที่แก้ปัญหาการนำรายงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายขึ้นสู่ระบบการทำงานที่ถูกต้องวัตถุประสงค์ข้อแรกที่เราได้คือสิ่งที่เราตั้งใจเลยคือการควบคุมโรคของต่อโควิดถ้าเราไม่สามารถค้นเจอแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายเขาไม่สามารถที่ออกมาให้เราตรวจแน่นอนนี่คือสิ่งแรกที่เราต้องทำโดยนโยบายรัฐบาลข้อที่1การควบคุมโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงที่สุดเรื่องที่2คือสิ่งที่ได้คือนายจ้างสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวหายอยู่จะได้ทำงานด้วยเต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าผู้ประกอบการเองที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ผ่านมาก็อยู่อย่างระแวงอยู่อย่างโง่หน้าโง่หลังที่จะทำธุรกิจให้เต็มที่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าการเคลื่อนย้ายคนงานกฎหมายก็เป็นสิ่งที่มีข้อบังคับข้อกฎหมายกำหนดอยู่ในการที่ต้อง
ดำเนินคดีนะครับเรื่องนี้จะทำให้ในจ้างที่ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยประโยชน์รัฐบาลเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่อยๆฐานข้อมูลต่างๆคนงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบถูกต้อง PMU หรือจะบัตรชมพูที่ผ่านมาเรามีฐานข้อมูลเรามี Big Data รู้ว่าเขาเหล่านั้นทำงานที่ไหนเพื่อนพี่น้องต่างด้าวที่ทำงานอยู่กับใครอยู่จังหวัดไหนพักที่ไหนเรารู้แต่แรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบเราไม่สามารถรู้ได้เลยในการทำในครั้งนี้สิ่งที่ได้เรื่องที่3ที่บอกก็คือเรื่องของความมั่นคงข้อมูลต่างๆ Big Data ต่างๆคนงานต่างด้าวทั้งหมดก็จะขึ้นสู่ระบบที่ถูกต้องนะครับเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือหาข้อมูลต่างๆคนงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบถูกต้อง MOU หรือจะบัตรชมพูที่ผ่านมาเรามีฐานข้อมูลเรามี Big Data รู้ว่าเขาเหล่านั้นทำงานที่ไหนเพื่อนพี่น้องต่างด้าวที่ทำงานอยู่กับใครอยู่จังหวัดไหนพักที่ไหนเรารู้แต่แรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบเราไม่สามารถรู้ได้เลยในการที่เราเทียบในการที่รัฐบาลมีนโยบายผ่อนผันแรงงานสามสัญชาติให้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทำงานได้ตามมติครม.ประโยชน์ที่ได้คือ3อย่างควบคุมโรคแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้วก็เรื่องของความมั่นคงข้อมูลของคนงานต่างด้าวในประเทศไทยส่วนกระบวนการหลังจาก13กุมภาพันธ์แล้วทางกระทรวงแรงงานเองก็มีการบูรณาการกับสำนักงานสัญชาติทางกระทรวงการไทยในการที่จะต้องอย่างกระทรวงแรงงานเองก็จะมีการตรวจสถานประกอบการถ้าตรวจปุ๊บสถานประกอบการนั้นมีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ถ้าขึ้นทะเบียนไว้จะมี QR code นะครับมีเนมลิสต์อยู่ในรายชื่อถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก็ถือว่าท่านกระทำการผิดกฎหมายในเรื่องของการใช้แรงงานผิดประเภทผิดไม่มีใบอนุญาตทำงานระลึกถึงเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของการแพร่ระบาดโรคติดต่อด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าท่านไม่เอาคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายขึ้นมาสู่ในระบบในการตรวจโรคต่างๆก็ไม่มีการเกิดขึ้นถ้าอาจจะเป็นโรคติดต่อหรือเป็นโรคโควิดถ้าจะติดกับครอบครัวท่านนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญแต่ถ้าเกิดท่านนำขึ้นมาแจ้งในชื่อทำงานที่ถูกต้องขั้นตอนการตรวจโรคก็ต้องตรวจโควิดด้วยนะครับก็จะทำให้คนงานเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยโดยปราศจากการติดเชื้อโควิดแล้ววันนี้ช่วงลงทะเบียนเนี่ยไม่มีคนโตเยอะหน่อยเพราะในจ้างดีไม่ค่อยเข้าใจระบบแล้วอธิบายจะพอได้ได้ครับก็ผมว่าระบบไม่ได้ยากเพราะมันหน้าตา